สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับมุมแดงมีมรดกเพชรมวย789นะครับมุมน้ำเงินนี่ฟ้าน้ำชัยอปิติศักดิ์ครับอยู่ในช่วง40วินาทีสุดท้ายตอนนี้ก็บนล็อกนี่ไล่ราคาแล้วครับเจ้ามรดกเพชรมวย789นี่อาวุธนี่จะแจ้งกว่าแล้วก็ได้ใหญ่กว่าได้หนากว่าได้น้ำหนักแบบทุกอย่างครับวันนี้ก็พยายามคุมเกมนะพยายามคุมเกมคอยถีบสกัดนะครับพยายามคอยเย็บนะโอ้พยายามหวนขึ้นการขอฟ้าน้ำชัยแต่ว่าล้มลงไปนะครับพยายามที่จะนารายบันเสียนนะครับแต่ตัวเองนี่เตี้ยขวาแล้วก็ขายกสูงก็ล้มลงไปอ่ะแตะนวมนะครับแตะนวมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายก็ถือว่าแตะนวมสงบศึกแล้วนะครับคู่นี้นี่ขึ้นมาราคา52นะ2152ต่อกับ31ใครที่ต่อไว้ก็ออกตัวสบายนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่ากรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ยืนยันผลยังเป็นทางการนะครับก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้ามรดกเพชรมวยเด็ด789นะเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับถือว่าวันนี้ก็มาใหญ่กว่านะครับสำหรับเจ้ามรดกเพชรนะครับอาวุธหนักแรงกว่านะทีต่อทีนี่มียุคมีย่นนะสำหรับเจ้าฟ้านำชัยนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมดีกว่าครับตัวเล็กไอพี่ไปหน่อยฟ้าน้ำชัยนี่เข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วนะฟ้าน้ำชัยออกปิติศักดิ์นะครับก็พ่ายแต้มมรดกเพชรลงมานะอ่ะมาดูรู้ตัวน้อยไปหน่อยครับการเตรียมตัวน้อยไปนิดนึงครับรู้ตัวมั้งบ้างครับครับผมแล้วสมมติถ้าขึ้นรายการพร้อมกันรู้ตัวคิดว่าเป็นไงก็อยากใช่ไหมอยากให้เต็มที่ครับแล้วน้ำหนักวันนี้มันน้ำหนักปล่อยอ่ะก็ปล่อยมาเลยปล่อยยังไม่ถึงครับอืมถ้าเก่งๆน้ำหนักเท่าไหร่ก็137-138รุ่นเดียวเขาไหมเราก็จะน้ำหนักเยอะก็รุ่นเดียวกันครับเพราะว่ารุ่นเดียวกันนะขึ้นรายการก่อนหน้านี้มีก็ขึ้นเป็นในเวทนั้นไว้ถ้างั้นไฟหน้าก็เวทนั้นไปเลยครับเพราะว่าจริงๆต้องชกอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วไอ้ที่หน้าก้าวเราชกที่หน้าแต่ว่าเลื่อนมาเร็วก็เลยชกน้ำหนักปล่อยถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นรายการเหมือนเดิมอีกรอบนึงน้ำหนักเท่าไหร่นะ138นะวันนี้มองว่าจุดไหนครับที่ทำให้เกมที่ทำให้เราต้องเพิ่มความครับก็เรื่องการเตรียมตัวเราแข็งแรงไม่สู้เขาครับด้วยการเตรียมตัวน้องๆเนาะโอเคครับวันนี้ถือว่าทำเต็มที่แล้วมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับครับก็ฝากติดตามไฟหน้าครับอยากซ้อมให้เต็มที่ครับฝากพี่ติดตามก็ยังไม่ชนะใครเลยครับโอเคครับลองสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของฟ้าน้ำชัยอปิติศักดิ์ก็วันนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับก็มาต่อยในน้ำหนักปล่อยๆนะครับจริงๆแล้วมีรายการในวันที่19ตุลาอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นวันนี้แทนนะครับอ่ะไปดูครับมรดกนะฮะมรดกเป็ดมรดกจะเป็ด9ไม่ดีครับนะครับเจ็บอะไรตรงไหนเห็นตาแดงๆไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะใช่ครับพี่เขาเป็นไงบ้างก็ที่เขามาแข็งแรงครับผมแข็งแรงนะกระดูกกระเดี่ยวแข็งโป๊กเลยครับผมชก5ยกวันนี้ก็ครบ5ยกเรามั่นใจช่วงไหนที่เริ่มจะเป็นผู้ชนะแล้วก็กลางๆยก4ครับอืมใช่ครับเราเป็นต่อ
ครับแล้วก็ใช้จังหวะฝีมือวงในเราก็จับดูก็จับได้เปรียบครับผมจริงๆเราเป็นมวยประเภทไหนแล้วแต่สถานการณ์ครับถ้าเป็นรองก็เดินครับผมครับครับแล้วกลับมา5ยกไฟนี้นี่คือเราจะชก5ยกต่อเนื่องหรือว่ายังไง5ยกต่อเนื่องเลยครับเสียโบ๊ทว่าไงบ้างพูดอะไรกับเราบ้างก่อนชกก่อนชกก็ตั้งใจครับแข่งเกิดให้ได้ครับผมครับ5ยกไฟสุดท้ายที่ก่อนจะต่อยวันนี้ต่อยใครไว้ต่อยกับปิ่นเพชรครับชนะไหมชนะครับผมชนะแล้วไปต่อย3ยกใช่ครับไปต่อย3ยกกับใครบ้างต่อยที่สเปนไฟหนึ่งแล้วก็ที่ไทยประมาณ3ไฟครับครับที่ไทยเป็นไงบ้างกับผลงานก็ชนะ2แพ้1ครับครับชนะใครบ้างจำได้ไหมชนะแจ็คครับแล้วก็แพ้ไทยครับครับเอาไปแพ้ไทยไทยสจ.เปี๊ยกครับผมวันนั้นไปแลกหมัดนะใช่ครับวันนี้น้ำหนักเนี่ยหลายคนก็อาจจะตกใจที่มันขึ้นมา140กว่าก็ปล่อยครับรู้ตัวเมื่อวานครับยกมาแทนใช่ครับทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งคู่เลยครับเสริมแทนทั้งคู่เลยแต่ว่าเรามีรายการวันไหน19ครับอ๋อสัปดาห์หน้าใช่ครับชกกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับชกกับเขาเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยปล่อยๆไปเรื่อยแล้วก็เตรียมตัวเหมือนเราอะเตรียมตัวน้อยครับผมเพราะว่าถ้าขึ้นรายการน้ำหนักเดิม137ใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าอยากแก้มือเราเป็นแบบนี้ยังไงครับน้องก็ได้ครับก็พร้อมเหมือนกันครับผมน้ำหนักของเราจริงน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยที่ชกได้ตอนนี้ตอนนี้ต่ำสุดว่า36ครับ37ประมาณ6 37ครับผมก็ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะครับวันนี้ผลงานก็ถือว่าโอเคอยากจะขอบคุณใครไหมก็ขอบคุณเสียแบงค์ทีมหมูแล้วก็เสียบอสเสียน้องครับครับอายุคนครับอายุ22ครับผม22ครับภาพนี้ตั้งเป้าไว้ขนาดไหนภาพนี้ก็ยังมองไปทีละไฟครับครับใช่ครับยังไม่มองไกลครับยัง135ตอนนั้น135ไม่ได้ครับไม่ได้ทำได้แต่ไม่มีแรงต่อยใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับเพลงครับก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับคุยนำรายการนะครับเจ้ามรดกเพชรมวย789นะฮะก็กลับมาต่อยมวยไทย5ยกแล้วนะครับสำหรับจบรายการมวยรอบที่ลุมพินีนะที่รถทูวันอะไรสักอย่างที่ลุมพินีนะแต่ว่าก็กลับมานี่ต่อยไฟมวยไทย5ยกก็เป็นไฟแรกนะครับก็วันนี้ก็เก็บชัยชนะนะครับเหนือฟ้าน้ำชัยอภิติศักดิ์นะครับก็ต้องติดตามว่าไฟหน้านี่คู่นี้จะฉีกคู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ฉีกคู่หรือว่าจะฉีกคู่ไปพบตัวอื่นก่อนฮะก็ต้องติดตามนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับประจำวันอังคารที่11ตุลาคม2565ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเซียนมวยก็ค่อนข้างดีนะวันนี้ก็มากันเยอะอยู่ครับถึงแม้ว่าจะช่วงเมื่อวานจะเป็นวันหยุดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนี่ทีมงานพี่เซียนมวยเขาก็มาคุยกันนะสนทนากันนะครับ